ลงคลิปของ Radiohead คือเพลงที่มีเนื้อหาเศร้าและฟูมฟายแต่กลับโดนใจฆาตกร Radiohead คลิปเบื้องหลังเพลงอกหักที่โดนใจฆาตกร by จิรพิญญาสมเทพคงไม่มีคอเพลง Alternative Rock คนไหนที่ไม่เคยได้ยินท่อนจำ Madame Creep I'm a Weirdo จากบทเพลง Creep ของ Radiohead เพลงที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อปี1992แต่ว่าเพลงนี้มาดังเอาจริงๆในปีถัดมาตอนที่วง Radiohead เขาควบรวมเพลง Creep เข้ากับอัลบั้ม Pablo Honey แล้วก็ปล่อยออกมาเมื่อปี1993จนทำให้วงดนตรี Radiohead วงนี้กลายเป็นวงดนตรี Alternative Rock แถวหน้าของโลกที่มาของเพลง Creep เพลงนี้ก็เริ่มขึ้นตั้งแต่วง Radiohead ยังไม่รวมตัวกันเป็นวงดนตรีเลยก็คือสมัยนั้นอะเป็นช่วงที่ทอมยอร์คเขากำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหนึ่งแล้วก็ตามภาษานักศึกษาออกไปแฮงเอาท์ตอนค่ำมีออกไปดื่มกับเพื่อนไปดื่มเหล้าไปใช้ชีวิตกลางคืนแล้วก็วันนึงที่เขาออกไปดื่มเหล้าที่ร้านเหล้าเนี่ยเขาก็เจอกับผู้หญิงแปลกหน้าคนนึงซึ่งผู้หญิงแปลกหน้าคนนั้นอะน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดเขายังไงก็คงจะเดาได้จากท่อน You're so fucking special ในเพลง Creep ที่เขาใส่ลงไปซึ่งทอมยอร์คในตอนนั้นน่ะก็ตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นเลยทั้งที่ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครชื่ออะไรด้วยซ้ำทุกครั้งที่เข้าไปในร้านเขาก็คอยแอบมองเธออยู่เสมอหรือว่าตอนอยู่นอกร้านก็ตามเขาก็จะถ้าเกิดว่าเธอเห็นเธอที่ไหนแถวๆมหาวิทยาลัยเนี่ยจะคอยมองจากที่ห่างๆจนบางคนก็บอกว่าในช่วงนั้นน่ะเขามีความเป็นสตอกเกอร์หรือว่ามีความเป็นโรคจิตตามติดอยู่นิดนึงโดยที่ตัวเขาเองก็อาจจะไม่ค่อยรู้ตัวแต่ว่าออฟเซ็ตมากอย่างเงี้ยจนวันนึงเขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจที่จะสารภาพรักไปดีกว่าบอกออกไปดีกว่าที่จะเก็บเอาไว้วันนั้นอ่ะเขาก็เลยดื่มเหล้ามากกว่าปกติจนกระทั่งตัวเองอ่ะกลุ่มแล้วก็เมาได้ที่เลยแล้วก็เดินไปที่หน้าผู้หญิงคนนั้นเพื่อตั้งใจว่าตัวเองจะบอกความในใจออกไปแต่ว่าหลังจากทอมยอร์คบอกความในใจกับผู้หญิงคนนั้นเธอตกใจมากอาจจะเพราะด้วยหนึ่งไม่เคยโดนสารภาพรักมาก่อนหรือว่าอยู่ๆก็มาโดนสารภาพรักแบบไม่ทันตั้งตัวหรือว่า2ก็คือสภาพทอมในตอนนั้นก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือค่อนข้างจะขี้เมานิดนึงอย่างเงี้ยผู้หญิงคนนั้นก็เลยวิ่งออกไปจากร้านกลายเป็นที่มาของท่อน And she's running out the door แล้วก็ทอมยอร์คก็อกหักกลับบ้านมาแต่งเพลงครีปนี่คือที่มาก่อนที่เพลงครีปจะกลายเป็นเพลงฮิตแต่พอเพลงนี้กลายเป็นเพลงดังแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเพลงครีปถูกเปิดในทุกที่ทุกคลื่นวิทยุในบ้านทุกหลังในอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันถูกเปิดแม้กระทั่งในคุกจนสมาชิกของวง Radiohead เนี่ยหลายๆครั้งเขาก็ออกมาบอกว่ามีหลายครั้งเหมือนกันนะที่สมาชิกในวงได้รับจดหมายที่จ่าหน้าซองจากคุกซึ่งคนที่เขียนก็คือนักโทษซึ่งนักโทษพวกนั้นเขาก็เป็นนักโทษที่ถูกต้องขังด้วยคดีฆาตกรรมอาจจะเป็นเพราะด้วยถ้อยคำว่าครีปภายในเพลงที่แปลว่าตัวประหลาดหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเนื้อหาในเพลงที่มันก็มีความน่าขนลุกอยู่ประมาณนึงที่ทำให้เพลงนี้มันไปโดนใจคนที่เขาเป็นฆาตกรหรือว่าคนร้ายเข้าแต่ว่าก็มีคนส่งจดหมายมาหา Radiohead ว่าฉันน่ะเป็นคนหน้าขนลุกในเพลงนั้นเองฉันฆ่าหมอนั่นจริงๆคนที่ทำจริงๆไม่ใช่ฉันแต่ว่าเป็นพวกเขาต่างหากซึ่งพวกเขาก็อยู่ในหัวฉันนี่ไงอันนี้ก็คือเนื้อความจากจดหมายในฉบับหนึ่งที่ Radiohead ได้รับอีกเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับเพลง Creep ก็คือเพลงนี้เป็นเพลงฮิตที่วงดนตรีวงนี้เกลียดมันเป็นเพลงที่ทำให้วง Radiohead กลายเป็นวงดังขึ้นมาได้แต่ก็เป็นเพลงที่ทำให้วงนี้ไม่อยากจะเล่นมันอีกต่อไปบนเวทีเพราะว่าตั้งแต่ที่มันกลายเป็นเพลงฮิตขึ้นมาเนี่ย Radiohead ต้องเล่นเพลง Creep ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกคืนที่เขาทำการแสดงอยู่ประมาณ4ปีได้มันก็มีคนบางคนที่เข้าไปในการแสดงนั้นหรือว่าเข้าไปชมผลงานของ Radiohead เพียงแค่จะฟังเพลง Creep เพลงเดียวพวกเขาก็จะตะโกนอยู่จากแถวหลังว่า Creep 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 คือไม่ว่าตอนนั้น Radiohead จะร้องเพลงอะไรอยู่ก็ตามเขาต้องการฟังเพลงเดียวคือถ้าเล่นเพลง Creep เสร็จก็จะเดินออกไปเลยหรือว่าส่งเสียงกวนในขณะที่วงกำลังทำการแสดงเพลงอื่นอยู่ซึ่งครั้งหนึ่งทอมยอร์คที่เป็นคนแต่งเพลงนี้เองด้วยซ้ำนะเขาก็ถึงกับตะโกนออกไมค์ไปยังผู้ชมแถวหลังว่าเขาแม่งโคตรเกลียดเพลง Creep ชิบหายเลยหรือว่าเขาแม่งโคตรเบื่อเพลงนี้ชิบหายความเบื่อหน่ายที่มันซ้ำวนพวกนี้มันก็ทำให้เมื่อปี2009วง Radiohead ตัดสินใจที่จะยุติการเล่นเพลง Creep แบบสดๆก็คือหลังจากที่ปี2009ไปต้นมาวงดนตรีวงนี้ก็ไม่เคยเล่นเพลงครีปที่ไหนอีกเลยจนกระทั่งเมื่อปี2017ในคอนเสิร์ต Homecoming ที่ออกฟอร์ดวงดนตรีวงนี้เขาก็นึกสนุกอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วเขาก็คิดกันว่าถ้าเขาเล่นเพลงครีปออกไปนะแฟนๆเขาจะมีรีแอคชั่นกับเพลงนี้ยังไงบ้าง
ซึ่งผลตอบรับของเพลงนี้ตอนที่เล่นออกไปมันก็คงจะน่าพอใจสำหรับตัววงประมาณนึงเพราะว่าหลังจากนั้นเพลงครีปก็กลายเป็นเพลงที่เหมือนกับกาชาปองหรือว่ากล่องสุ่มอะไรสักอย่างที่แฟนๆก็ต้องลุ้นเอาเองว่าในครั้งต่อไปที่ Radiohead ขึ้นเล่นพวกเขาจะได้ยินเพลงครีปในเซตลิสต์หรือเปล่าและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเพลงครีปฝากติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับดนตรี People Music ได้ทุกแพลตฟอร์มของ The People สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ